Nopadon A life changing Story. Story. Life-Changing สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ n o p ด d นสตอรี่พอดแคสตนะครับวันนี้เอาหนังสือที่ชื่อว่า mapping เยียาซึมเศร้ากับเรื่องเล่าของมนุษย์เศร้าซึมนะครับเป็นหนังสือน่าจะแปลมาจากญี่ปุ่นเนะ คนเขียนชื่อชั้นๆว่าฮอสซี่นะครับคนแปลคือคุณพัทรสอนครูพิพัฒน์และคุณจิตรดามีเสมานะครับเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องเล่าจากประสบการณ์ตรงของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่ไม่หดหู่จนเกินไปโดยบล็อกเกอร์ชาวญี่ปุ่นผู้เผยแพร่การทำแผนภาพบำบัดจนได้รับความนิยมชั่วข้ามคืนผมเห็นแล้วผมคิดว่าเป็นหนังสือที่อาจจะมาตอบโจทย์กับหลายๆคนในช่วงเวลานี้นะ เดี๋ยวนี้อ่านข่าวแล้วก็รู้สึกเหมือนกันนะครับว่าโหมันมีคนเป็นซึมเศร้าจํานวนไม่น้อยนะครับอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วมีไอเดียหลายเรื่องนะครับเอามาทยอยเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับหลายหลายท่านด้วยนะครับหรือว่าบางท่านอาจจะไม่ได้เป็นแต่ว่ามีเพื่อนที่ท่านรู้สึกว่าเออเขาดูดูเหมือนจะเป็นซึมเศร้านะลองแนะนําให้เขาหาหนังสือนี้มาอ่านก็ได้นะฮะ เล่าพื้นฐานให้ฟังนะครับเขาบอกว่าคือคนที่เขียนเนี่ยเขาเป็นซึมเศร้านะครับแต่เขาเขียนบล็อกแล Twitter ้วทวิตเตอร์ชื่อชื่อ h o สซี่เมนเทลแฮกนะครับเมนเทลแฮกก็คือคล้ายๆเป็นคนที่จะเป็นมา,มาเจาะระบบการจัดการจิตใจอ่ะนะแล้วเขาก็รู้ว่าเขาเคยลองหลายๆวิธีละแล้ววิธีนี้เวิร์กวิธีนี้ไม่เวิร์กนะครับเขาก็เลยมาเล่าให้ฟังแล้วไอ้แผนภาพที่เมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังนะฮะือมันเป็น2แกนเองแกนแกน,นอนคือทํายากกับทาง่ายคือบางวิธีมันทํายากไนงะ บางวิธีมันทําง่ายแกนตั้งคือได้ผลดีกับได้ผลไม่ดีก็คือบางอันทําแล้วเวิร์กสำหรับตัวเขานะบางอันทาแล้วไม่เวิร์กนะครับผมว่าเออก็ลองดูก็ได้บางทีมันอาจจะเวิร์กสำหรับเขาไม่เวิร์กสำหรับเราไม่เป็นไรห,หรืออะไรไม่เลิกไม่เวิร์กสำหรับเขาแต่อาจจะเวิร์กสำหรับเราก็ได้แต่เราลองไปทําแกนแบบนี้ดูนะทำยากทํา,าง่ายแล้วก็ได้ผลดีลกัไบได้ผลไม่ดีเนี่ยมันจะมีอยู่4เรื่องเนอะคือทํายากได้ผลดีทําง่ายได้ผลดี ทำง่ายได้ผลไม่ดีแล้วก็ทํายากได้ผลไม่ดีเราจะได้ลองลองดูว่าเออบางอย่างเราจะทํำยังไงดีนะครับคําถามคือแล้วทําไมต้องต้องเชื่อเขาเขาบอกว่าเขาลงมือทําทั้งหมดแล้วเขาก็พบว่าสภาพร่างกายค่อยๆฟื้นฟูจนออกไปข้างนอกได้ตอนแรกเขาซึืมเศร้าหนักขนาดที่แบบไม่อยากไปไหนเลยนะตอนนี้เขาก็ดีขึ้นนะนะครับดีขึ้นนั้นเนี่ยเขาก็เลยเลยเลยเอาแกน2ออันนี้มาแชร์ในโซเชียลมีเดียปรากฏว่า เขาบอกได้รับการรีทวิต24,000ครั้งแล้วก็กดชื่นชอบกว่า40,000ครั้งนะครับสิ่งที่เขาพบอีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่าคนที่เขียนเนี่ยบางทีเป็นคนที่อาจจะไม่ได้เคยเป็นซึมเศร้าเองอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่เข้าใจนะครับเขาบอกว่าเวลาเป็นซึมเศร้าเนี่ยสิ่งที่ทําให้รู้สึกเป็นทุกข์มากที่สุดคือคนที่รอบข้างไม่เข้าใจบอกมันเป็นทุกข์มากกว่าอาการจากโรคอีกเลยนะแล้วเขาก็บอกว่า เห็นมีบคคนพูดบอกว่าทำอันนั้นสิทำอันนี้สิแต่ไม่มีข้อมูลจากประสบการณ์จริงคือคนคนเขียนข้อแนะนำเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นซึมเศร้าจริงๆก็ได้เขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยเขาเขาลองเขียนไหมเพราะเขาเป็นจริงแล้วเขาก็เอามาทําแล้วเวิร์กกันไหนเวิร์กกันไหนไม่เวิร์กเนี่ยแต่เขาก็พูดไว้บอกว่าไม่มีคําตอบที่ถูกต้องร้อยเว่าทําอันนี้แล้วจะเวิร์กตลอดเวลานะครับอันนี้ก็เลยเป็นแผนภาพทําให้เห็นแนวโน้มของตัวเองกระตุ้นให้ให้ก่อนนะก่อนที่ผมจะเริ่มเข้าไปในแผนภาพอันนี้นะ ก็คือเราลองทําแผนภาพของเราเองนะอันไหนทํายากทาง่ายอันไหนได้ผลอันไหนไม่ได้ผลผมเชื่อว่าคนเป็นซึมเศร้าเนี่ยทดลองมาหมดแล้วหรือทดลองมาหลายอันละนะลองทาแผนภาพวานหลังเราจะได้รู้ว่าอันเนี้ยทำแล้วมันเวิร์กก็จะได้ทําบ่อยๆนะครับอันไหนทำแล้วไม่เวิร์กก็อาจจะทําน้อยลงหน่อยนะครับก็บอกว่านอกจากแผนภาพเนี่ยทำแล้วเนี่ยเอาไปให้คนอื่นหรือดูของคนอื่นด้วยก็จะได้ไอเดียอย่างอย่างอันเนี้ยเขาทําแล้วก็ได้ไอเดีย เราก็ได้ไอเดียจากเขาด้วยเนาะนะครับอ่ะมาดูอันแรกเลยทําง่ายได้ผลดีก่อนเลยนะดูเขาทําอะไรบ้างนะคนเป็นซึมเศร้าทาง่ายได้ผลดีนะครับอันแรกเลยนะคือเขาบอกทวิตเตอร์ครับโหแปลกไหมอันนี้ก็อย่างที่ผมบอกว่ามันอาจจะไม่ได้จริงสําหรับทุกคนนะเขาบอกว่าความง่ายมันคือระดับ5ดาวเลยผลลัพธ์เนี่ยสดาว3เต็ม5นะเขาเขาเขาแนะนามา แนะนำให้ทําประมาณ3 3ดาวนะครับสดาวคือข้อดีของการทํา t ิ i เตอร์เนี่ยมันมีตัวอย่างประสบการณ์จริงและความเห็นจากผู้คนจริงๆมากมายนีย่คือข้อดีนะเขียนทาทวิตเตอร์ต่างๆเนี่ยแต่ข้อเสียคือมันอาจจะมีดราม่าบ้างนะครับนะบอกว่าเวลาไปเล่นทวิตเตอร์เนี่ยเขาจะพบว่าเขามีคนมากมายเลยที่เป็นซึมเศร้าเหมือนกับเขามันก็รู้สึกว่าเขาไม่ได้โดดเดี่ยวนะเราพบประสบการณ์บันทึกประสบการณ์จิตของคนจริงๆมากมายนะครับ แล้วเราเห็นเลยนะครับว่าตอนแรกเราคิดแบบคนเป็นซึมเศร้าจะคิดว่ามีเราคนเดียวแหละที่แย่แบบนี้เขาบอกว่าเพื่อนผู้ป่วยซึมเศร้าที่ดูเหมือนจะแทบไม่มีอยู่ในสังคมจริงๆนั้นในทวิตเตอร์มีอยู่เต็มไปหมดนะมันทําให้เขาแบบได,ไ,ดได้ได้ได้เห็นตัวอย่างว่าเขาไม่ได้โดดเดี่ยวอีกอันนึงคือได้แสดงความรู้สึกนึกคิดแล้วก็ช่วย,วยสร้างตัวตนขึ้นมานะก็อย่างบอกอย่างที่บอกนะคนนี้เขาใช้แล้วก็มีคนติดตามเขาเยอะนะ นั้นเขาก็อาจจะรู้สึกดีเขามีข้อข้อคนพบอันหนึ่งเขาบอกว่า Twitter จัดอยู่อันดับ2ของสื่อที่สร้างผลกระทบในแง่บวกต่อผู้ใช้ทำงานได้ค่อนข้างดีในแง่ของการให้ผู้ใช้ได้แสดงความรู้สึกนึกคิดและสร้างตัวตนแต่ไม่ได้บอก t w i t t e r ดีเสมอไปบางคนบอกโอ้โ oh, หจานไม่จริงเข้าไปแล้วเจอแต่ของลบๆมันก็มีครับผลลบเรื่องบูลลี่การกันแกล้งก,กันก็มีหรือ f o m o fear of m i s s i n g out คือกลัวจะ กระแสอะไรเงี้ยผมว่าทุกอย่างอ่ะโซเชียลมีเดียมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียเราต้องเราต้องเลือกด้วยนะครับนั้นเนี่ยคือคนหนึ่งคนนี้นนนนเขาเขียนทวิตเตอร์เนี่ยเขาพบอย่างหนึ่งเขาบอกว่าเวลาเขาเขียนเรื่องที่เขากังวลเนี่ยเขาพ,พอพบว่าเรื่องที่เขาเคยกังวลแทบไม่เกิดขึ้นจริงเลยครับมีคนบอกว่า90%ของเรื่องที่กังวลมักจะไม่เกิดน,นะนั้นพอย้อนดูทวิตเตอร์เก่าๆว่ากังวลเรื่องนั้นกังวลเรื่องนี้เนี่ย มาดูกับเออจริงๆมันไม่เกิดสักเรื่องเลยนี่นะมันก็ทําให้เราได้เห็นมุมมองใหม่ๆขึ้นมานะครับคราวนี้สิ่งที่ต้องระวังก็คือเรื่องการแข่งแย่งความกลัวตกกระแสะสังคมต่างๆอันนั้นก็ต้องไปพิจารณาดูนะว่าเราอย่าไปทําอะไรที่แบบที่ที่มันที่มันเสี่ยงอะ่ะเอาเอาง่ายๆนะถ้าทําอะไรที่มันเสี่ยงแบบไปเล่นแบบกระแสะอะไรที่มันเซนซิทีฟอย่างเงี้ยก็ คุณเป็นซึมเศร้าอยู่แล้วแล้วคุณไปทําแบบนั้นอีกเนี่ยมันก็ยิ่งยิ่งมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นสําหรับตัวเองนะครับแต่ก็บอกว่าจริงๆสถิติมันก็ไม่ได้แปลว่ามันจะมีดราม่าเยอะแยะนะเขาบอกว่ามีคนก่อดราม่าเพียง1.1%ของผู้ใช้อินเทอร์เนต็ตทั้งหมดนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่ได้ไม่ได้เยอะขนาดนั้นหรือแค่1ปีนะถ้ามองกรอบแค่1ปีมีคนแค่0.5%เท่านั้นที่ก่อดราม่านะครับนั้นก็ ก,ก็คงไม่ได้เป็นแบบที่ที่มันอันตรายขนาดที่ว่าเข้าไปไม่ได้เลยนะครับถ้ากลัวเขามีข้อแนะนำนะครับไปเล่น Twitter แล้วกลัวก่อดราม่าคือเขาบอกว่าให,ให้ทำกดดังต่อไปนี้หนึ่งหนึ่งไม่สนใจจำนวนผู้กดชื่นชอบและจำนวนรีทวีตคืออย่าไปสนใจว่าโอ้โพสไปแล้วไม่มีใครชื่นชอบเลยมันจะเศร้าเปล่านะครับ 2. ตอบกลับเฉพาะคนที่สนใจคือไม่ต้องไปตอบกลับต่อต่อรอต่อเถียง ใครต่อใครทุกคนนะเอาคนที่เราคิดว่าเราอยากคุยกันด้วยเราก็ตอบกลับ3คือไม่โจมตีบุคคลนะคืออย่าไปเอาโซเชียลมีเดียหรือ Twitter เนี่ยไปโจมตีใครแล้ว4นะถ้าแนวคิดไม่เข้ากันก็มิวส์หรือบล็อกโดยไม่เกรงใจคือมาถึงมาด,าด,าด,าดา่าดายบล็อกเลยเสียเสียบรรยากาศนะครับบวกสิ่งสําคัญที่สุดคือให้รู้สึกสนุกอ่าอันนี้ทําง่ายอันแรกเลยนะทำง่ายแล้วก็ได้ผลดีอันที่2เรื่องเล่าที่ไม่หดหูจนเกินไป อันนี้ก็ทําง่ายนะผลความง่ายระดับ3ผลลัพธ์ระดับ3 3มเต็ม5นะแนะนาให้ทําระดับ2ข้อดีคือเวลาเราพูดถึงเรื่องเล่าอะไรเงี้ยนะได้กลับมาทบทวนตัวเองแล้วก็ข้อเสียคือถ้าเราไปอ่านเรื่องเล่าต่างๆมันหดหู่เกินไปเนี่ยอารมณ์มันจะดิ่งนะครับนั้นเราลองไปหาเรื่องเล่ามาอ่านนะครับเราอาจจะรู้สึกดีขึ้นแต่ก็ต้องเลือกเรื่องเล่าอย่างที่เขาแนะนำนะครับอย่าไปเลือกอันที่มันแบบดาร์กมากนะดำมืดเหลือเกินนะครับ นั้นมันมันจะรู้สึกแย่นะครับคือก็เขาบอกงี้ฮะคนเรามักให้ความสําคัญว่าใครเป็นผู้เขียนมากกว่าเขียนอะไรเพราะนั้นติดตามคนที่เราคิดว่าเป็นไอดอลเราคนที่แบบอ่านแล้วแบบจิตใจมันดีขึ้นเยอะเลยอ่านแล้วมันมีความสุขขึ้นเยอะเลยนะครับบางทีการอ่านเรื่องเล่าที่มันจะเรียกว่าอะไรนะครับอยู่ในสถานการณ์เดียวกันอย่างเงี้ยก็อาจจะช่วยได้นะคือมันมันเข้าใจซึ่งกันและกันนะ่ยว่าอารมณ์เป็นแบบนั้นนะครับอย่างซึมเศร้าเนี่ย ไปอ่านเรื่องราวของคนที่เป็นซึมเศร้าเหมือนกันบางทีมันเหมือนมีเพื่อนอ,อารมณ์แบบนั้นนะครับบอกว่าแค่บอกว่าอดีตผู้ป่วยซึมเศร้าเป็นคนเขียนเนี่ยข้อความบางอย่างก็มีคุณค่าละอย่างหนังสือเล่มนี้คนเป็นซึมเศร้าเขาเขียนแล้วก็เออถ้าใครเป็นซึมเศร้าหรือคนที่รู้จักคนซึมเศร้าแนะนาให้เขาอ่านจะรู้สึกว่าเออเออมันเป็นแบบนี้เลยจริงๆเลยนะครับเขาบอกว่าบางทีคนเขียนเนี่ยกลัวว่าโอ้ยเดี๋ยวมันไม่มั่นใจมันจะถูกไหมเราไม่ได้จบหมอมาเราแค่เป็นซึมเศร้าเขาบอกว่า เพราะเป็นคนที่ไม่มั่นใจนี่แหละถึงจะเขียนเนื้อหาที่เข้าถึงหัวอกคนไม่มั่นใจแบบเดียวกันได้นะครับก็เป็นเรื่องเล่านะในมิติของของอจะเรียกว่าคนเขียนแล้วก็คนอ่านก็ได้นะครับนะลองลองลอง,ลองทำดูนะอันที่3คือนอนนะครับอันนี้ชัดเจนมากอันนี้ทําง่ายสุดๆนอนเนะี่ยมันไม่มีอะไรง่ายกว่านอนแล้วมั้งนะครับออแต่บางคนบอกไม่จริงนอนไม่หลับอีกนะความง่ายระดับ5เลย ผลลับระดับ4เลยนะ4-5นะครับแนะนําให้ทําระดับ3ข้อดีของการนอนคือทําให้สมองปลอดโปร่งได้ง่ายๆข้อเสียคือถ้าเกิดนอนไม่เป็นเวลาเนี่ยทำให้ในาฬิกาชีวิตผิดเพี้ยนไปเลยนะครับคือเขาบอกว่าการนอนมันคล้ายๆเป็นการรีเซ็ตสมองรีเซ็ตสมองนะบอกอยากแก้ที่ได้ผลเร็วที่สุดของการคิดมากคือนอนนะครับคือบางทีเรา,านั่งคิดเนาะ ทำไมอดีตท,ทำไมฉันเป็นแบบนั้นแบบนี้หรือหวาดกลัวสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตถ้าเราสามารถทําได้คือเฮ้ยถ้ามันคิดเครียดมากนอนเถอะนอนเถอะแต่ผลข้างเคียงคือนาฬิกาชีวิตอาจจะผิดเพี้ยนเช่นคุณไปนอนเละเทะไปหมดเลยอ่ะนอนมากเกินไปก็ไม่ดีนะะฉนนั้นเนี่ยถ,ถ้าเขาบอกว่าถ้านอนกลางวันเกินหนึ่งชั่วโมงจะทําให้หลับไม่สนิทในช่วงกลางคืนหรือไปนอนหลังใบ่ามเนี่ย จะทาให้รู้สึกง่วงช้าลงนะมันนอนกลางคืนก็จะนอนนอนดึกขึ้นนะถ้าจะนอนจริงๆเนี่ยให้นอนกลางวันไม่เกิน30นาทีแล้วก่อนบ่ายสามนะครับอย่างที่บอกนะั้นนอนกลางวันมากเกินไปนนอนทั้งวันเลยนี่ก็เกินไปมันทําให้นอนไม่หลับกลางคืนแล้วก็เสียสุขภาพอีกแต่ถ้าสั้นๆเนี่ยดีนะครับช่วยเพิ่มสมาธิและส่งเสริมสุขภาพได้นะก็ระวังเรื่องเรื่องนี้ด้วยถ้าจะใช้การนอนเป็นการบําบัดในการรักษาซึมเศร้านะ C คือชาสมุนไพราชาสมุนไพรเนี่ยง่ายระดับ4เต็ม5ผลลัพธ์ระดับ5เลยนะเขาบอกนะและแนะนําให้ทําระดับ4คือบอกกินชาสมุนไพรเนี่ยทำให้จิตใจรู้สึกสงบได้ชั่วคราวแต่ข้อเสียคือมันต้องต้องเตรียมอ่ะนะครับอันเนี้ยเขาก็มีเล่าเรื่องให้ฟังผมก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญต้องออกตัวไม่นิดนึงว่าชาอะไรผมก็ไม่ทราบนะอันนี้ก็เป็นคนเขียนของคนญี่ปุ่นะนะครับคือเขาเล่าเรื่องแบบนี้เขาบอกว่าระบบประสาทอัตโนมัติมี2ระบบคือระบบซิมพาเทติก ซึ่งกระตุ้นให้ร่างกายและจิตใจทํางานกับระบบพาราซิมพาเทติกซึ่งปรับสภาพจิตร่างกายจิตใจให้ผ่อนคลายลงนะครับในช่วงที่ร่างกายมนุษย์มีสภาพสมบูรณ์ที่สุดคือระบบซิมพาเทติกและพาราซิมพาเทติกทํางานได้สมดุลกันดีถ้าใครจําได้มีหนังสือเล่มหนึ่งที่ผมเคยรีวิวก่อนหน้านี้สักพักหนึ่งแล้วละ่ะที่ก็บอกว่าจริงๆเวลาเรารู้สึกเหนื่อยให้เราลุกข,ขึ้นมาออกกาลังกายเนี่ยเพราะว่ามัน กระตุ้น2 2ระบบเนี้ยให้มันทํางานสมดุลกันนั่นเองนะครับเขาแล้วคนนี้เขาเขาพบอะไรเขาพบว่าคือเขาดื่มชาสมุนไพรเนี่ยมันไปจัดระเบียบระบบประสาทอัตโนมัติและได้ผลดีมากครับเขาตื่นตอนเช้า่สดชื่นและนอนหลับสนิทกลางคืนแล้วก็เลิกตื่นกลางดึกด้วยนะก็เขาบอกนะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการรักษาซึมเศร้าเนี่ยมันไม่ใช่วิธีเดียวรักษาหายแบบอย่างเดียวอะไรเงี้ยก็ใช้หลายๆอย่างเข้ามา ช่วยกันนะครับในหนังสือนี้เขาก็จะบอกว่าไอชาเนี่ยมันมันช่วยเขาได้นะอีกเรื่องหนึ่งนะในตอนเนื่องเรื่องชาเนี่ยเขาบอกว่าผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเนี่ยมักจะมีอาการตัวเย็นบอกว่าความเย็นในร่างกายเนี่ยเป็นสาเหตุอย่างหนึ่งของการซึมเศร้าแม้ข้อมูลดังกล่าวยังขาดหลักฐานทางการแพทย์ยังไม่คอนเฟิร์มนะแต่เป็นความจริงที่ผมได้รับสัมผัสจากประสบการณ์ตรง เขาบอกว่าเวลาเขาดื่มชาสมุนไพรเป็นประจำเนี่ยอาการตัวเย็นดีขึ้นมากแล้วก็อาการซึืมเศร้าก็บนเทาลงนะบางคนบอกตัวเย็นส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงงขาบอกผู้ชายก็เป็นนะบอกผู้ชายญี่ปุ่นยังขาดความรู้เรื่องอางการตัวเย็นส่วนใหญ่ฝังใจว่าจะเกิดเฉพาะผู้หญิงแล้วไม่ไม่ดูตัวเองสําหรับคนหนุ่มแน่นกล้ามเนื้อแข็งแรงคงรู้สึกว่าไม่มีปัญหาแต่ผู้ชายที่ขาดการออกกําลังกายเผชิญความเครียดมาก,มากๆร่างกายจะเย็นลงในระดับที่ตัวเองก็คาดไม่ถึงแล้วตัวเย็นมันแย่อย่างไงบอก อาการตัวเย็นจะทําให้เลือดสกปรกประสิทธิภาพการทํางานของร่างกายลดลงหากเป็นเรื้อรังจะพัฒนากลายเป็นโรคได้หลายโรคเช่นมะเรง็งเบาหวานไขมันพอกตับหลอดเลือดแดงแข็งความดันโลหิตสูงกระเพาะอักเสบไวรัสตับอักเสบกล้วยไตอักเสบโหเยอะเลยนะก็โน hmm. ้ตไว้อันนี้ก็ย <American community Deadpool> ังไม่ได้มีผลแบบทางการพุ่งการแพทย์ไมมาใดๆนะครับว่าชาสมุนไพรคือชาอะไรนยหนังสือก็ไม่ได้เขียนไว้ชัดเจนนะอีกเรื่องหนึ่งคือชาสมุนไพรเนี่ยมันแบบทาให้รู้สึกผ่อนคลาย บอกเวลาเราดื่มของอุ่นๆจิตใจจะสงบลงได้ครับเครื่องดื่มที่มีกลิ่นหอมอย่างชาสมุนไพรจะมีผลช่วยให้ผ่อนคลายเพิ่มขึ้นนะครับคือสําหรับเขาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสิ่งพิเศษนอกเหนือจากชีวิตประจําวันเลยนะแล้วดื่มชาเนี่ยเขาจะจดจ่อเลยจดจ่อว่าที่นี่ตอนนี้เขากําลังเหมือนฝึกสมาธิคลายเครียดด้วยนะครับแล้วบางอย่างเนี่ยเขาบอกว่าพยายามแบบ เปิดสวิตช์การนอนกําหนดกิจกรรมบางอย่างพร้อมเงื่อนไขว่าทําสิ่งนี้แล้วจะนอนอย่างเงี้ยอย่างคนเนี้ยเขาก็จะกําหนดไว้เลยเขาบอกว่าเขาดื่มชาสมุนไพรเลยเป็นการเปิดสวิตช์แล้วก็แปรงฟันเตรียมนอนแล้วนอนเลยมันจะนอนมันมันจะนอนได้เหมือน,น,นแบบมันระเตการเตือนร่างกายว่ากินยาชาสมุนไพรเนี่ยเตรียมตัวที่จะนอนเอางี้สําหรับผมผมก็คิดว่าลองลองไปดูมันอาจจะไม่ใช่ต้องเป็นชาอะไรพิเศษอะไรเครื่องดื่มอะไรก็ได้ที่กินแล้วรีแลกซ์กินแล้วมีความสุขอ่ะลองกินดูนะครับ อันที่5ครับเลี้ยงสุนัขเขาบอกเลี้ยงสุนัขเนี่ยความง่ายระดับ4ผลลัพธ์ระดับ5เลยนะหาเต็ม 5. 5แนะนาให้ทําระดับ5นะข้อดีคือสุนัขเนี่ยซื่อสัตย์จงรักภักดีแตกต่างจากมนุษย์ข้อเสียเป็นไปได้ว่ามันอาจจะตายจากไปก่อนใช่ไหมก็จะเศร้านิดนึงนะครับบอกมีงานวิจัยครับว่าเล่นกับสุนัขแล้วหลังฮอร์โมนแห่งความสุขฮะปี2 0 1 3เนี่ยายงานวิจัยจากอังกฤษบอกการใช้ชีวิตกับสุนัขทําให้เจ้านายซึ่งประสบ ภาวะความดานันโลหิตสูงมีค่าความดันลดลงครับปัจจุบันเริ่มเป็นที่รู้กันแล้วว่าเมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับสุนัขมนุษย์จะหลั่งฮอร์โมนออกซิโทซินหรือที่เรียกกันว่าฮอร์โมนแห่งความสุขออกมามีผลทําให้ความเครียดลดลงนะครับบกต้องเป็นสุนักหรือเปล่าจริงรสัตว์อื่นๆก็ได้นะนะครับถ้าเราได้ดูแลสัตว์มันก็จะมีความสุขนะการเลี้ยงสัตว์เท่ากับเป็นความมอบหน้าที่ความรับผิดชอบให้มนุษย์คนหนึ่งแล้วเวลาเรามีหน้าที่ความรับผิดช,ชอบในการเลี้ยงสัตว์เนี่ย เราจะรู้สึกดีขึ้นมามันเหมือนชีวิตมีความหมายนะพวกมีแต่สัตว์เลี้ยงเท่านั้นที่มอบความรักคืน100%เนะครับเลี้ยงสัตว์เนี่ยเขาอยากให้มันอยากให้เจ้านายรักมันอยากได้อาหารมันอยากเล่นอย่างเงี้ยนะครับก็จะทําให้เรามีความสุขได้นี่โนต้ตอีกอันหนึ่งนะเขาบอกว่าสาเหตุหนึ่งที่คนยุคป,ปัจจุบันป่วยทางจิตกันมากก็เพราะเรามีความต้องการหลากหลายและมีตัวเลือกมากเกินไปนะ น,นั้นจะทํายังไงก็คือเขาบอกจิตใจที่มันวุ่นวายแปดเื้อนไปด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้ชาําระล้างด้วยความใสซื่อบริสุทธิ์จากการเลี้ยงสัตว์เนี่ยเห็นมันนึกนึกออกไหมเห็นหมาเห็นสุนัขก,กระดิกหางเวลากินข้าวมีความสุขแล้วนะผมก็เลี้ยงนะครับเลี้ยงสุนัขอยู่2อตัวนะลาบาดอกับกับโบเดนนะมีความสุขของผมนะแล้วสัตว์เนี่ยนะมันรับรู้สภาพจิตใจของเจ้านายได้เร็วนะมันมันรู้เลยนะว่าตอนเนี้ย เราเครียดเราไม่เครียดถามว่าผมรู้ได้ไงคือบางทีเนี่ยมันซนไงพอมันซนเราก็ต้องดุใช่ไหมมันมันมากัดนู่นกัดนี่แบบพังทลายเงี้ยเราก็ต้องดุเพราะว่าหลังเนี่ยเรายืนอยู่ตรงที่มันเราเคยดุมันนะไอ้ที่ที่ปลั๊กไฟมันชอบมากัดปลั๊กไฟนะสุนัขผมเนี่ยมันจะถอยห่างเลยนะคือมันรู้เลยว่าจังหวะนี้ไม่ใช่ละจังหวะนี้แบบไม่ควรเข้ามายุ่งนวนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันมันจะรู้ว่าจังหวะนี้มันเข้าไปเล่นได้จังหวะนี้เจ้านายโกรธ6กครับ ที่ช่วยได้นะดู u t u b e ดู u t u b e เนี่ยความง่ายระดับ4ผลลัพธ์ระดับ4แนะนําให้ทําระดับ5นะข้อดีคือดูได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านโทรศัพท์มือถือข้อหาออข้อเสียคือคุณภาพเนื้อหาต่ําจะทําให้เบื่อง่ายนะครับเขาบอกว่า y t u t u เนี่ยมันคือโซเชียลเน็ตเวิร์กที่สร้างผลกระทบแง่บวกอันดับ1นึ่เลยนะแปลว่าในบรรดาโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ย YouTube ช่วยได้เพราะมันช่วยลดความกังวลความซึมเศร้าความโดดเดี่ยว แต่ข้อเสียคือมันทําให้เรานอนไม่พอคือดูแหลกนะครับดูแหลกนะบอก u t u b e เป็นสื่อที่ผู้ใช้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นน้อยมากไม่เหมือนกับพวก Facebook ใช่ไหมเดี๋ยวก็ทะเลาะกันละเดี๋ยวมีคอมเมนต์งี่เง่ามาอะไรเงี้ยนะยูทูบมันไม่ค่อยมีแบบนั้นเท่าไหร่ถึงแม้มันจะมีคอมเมนต์ข้างล่างแต่เราไม่ค่อยได้อ่านหรอกจริงๆเราก็จะดูในในคลิปนะครับแล้วมันมันมันพอม่มีแต่คลิปที่เราสนใจเนี่ยเราจะได้ข้อมูลที่เราต้องการเท่านั้นไอ้ที่ไม่ต้องการเราก็ไม่่่่คอออออยไไไได้ไปศึกษามมมมเเห Facebook, เหืนนืืนน Facebook ั เขาบอกว่ามันทําให้เราสึกเหมือนดูโฮมิดีโอของเพื่อนอะบางบางทีดูชีวิตคนนั้นคนนี้จึงไม่รู้สึกหดหู่แม้จะดูตอนมีอาการซึมเศร้าเขามีช่อง YouTube แนะนำนะครับแต่ว่าเข้าใจว่าเป็นช่องของญี่ปุ่นก็เลยขออนุญาตไม่ได้ไม่ได้พูดถึงก็แล้วกันนะครับของไทยก็น่าจะมีเยอะแยะที่มันสนุกผมยังเคยดูเลยนะพวกผมดูพวกประกวดอะ อ้อเมริกันก็ทาเลต์เนี่ยผมชอบนะครับบิรเทนก็ทาเลต์อะไรเงี้ยมันทาเลต์จริงๆนะสนุกแล้วก็ดูฟังเพลงบ้างอะไรบ้างนะครับก็บอกว่าบางทีเนี่ยมันมันมันทำให้เราแบบหลุดหนีพ้นจากความจริงในบางบางบางครั้งที่เราก็ไม่อยากจะมานั่งทุกข์นั่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราย้ายโลกแบบนี้ไปได้เรื่อยๆอ่ะก็ทดลองหากันดูนะอันที่7ครับที่ยังอยู่ในแคตตากรีทำง่ายและได้ผลเยอะนะหางานอนดะิเรกทำ อันนี้ความง่ายเนี่ยอาจจะระดับ2องเพราะง่ายอดีเลยก็ไม่ได้หาได้ง่ายๆแต่ว่าผลลัพธ์ระดับ5แนะนําให้ทําระดับ5เลยข้อดีนะครับทําให้คิดแง่บวกได้ง่ายแต่ข้อเสียคืองานอดีเลกบางประเภทเนี่ยอาจต้องใช้เงินมากเพราะนั้นลองหาดูเขาบอกว่าคือคือเวลาเราซึมเศร้ามากๆเนี่ยคนเขียนเนี่ยเขารู้สึกเลยนะเขาบอกว่าเวลาซึมเศร้ามากๆเป็นเรื่องปกติที่ไม่อยากทํางานอดิเลก แต่อย่าไปกดดันตัวเองถึงขนาดว่าถ้าไม่ทําแล้วจะไม่หายนะต้องบังคับไม่ใช่นะครับก็บอกว่าบางทีเนี่ยเขาเลือกงานดิเลกที่เขาเขาอยากทําแต่ก็ไม่ได้สนุกเสมอไปนะครับบางอย่างไม่เคยอยากทําแต่ไม่ไม่ทำก็ได้หรือแม้กระทั่งการนอนเขาบอกเป็นง,งานดิเลกก็ได้นะเขาบอกคนเนี้ยคนเขียนเนี่ยบอกฝนตกความกดอากาศลดลงอย่างรวดเร็วร่างกายสภาพร่างกายไม่ดีเลือกที่จะนอนอย่างเดียวก็ทําแต่ไม่ได้แปลว่าจะต้องนอนนะครับ แม้เป็นซึมเศร้าก็ทํางานอดิเรกได้นะครับเขาบอกว่าระยะนี้นะสังคมพูดถึงโรคซึมเศร้าประเภทโรคซึมเศร้าสายพันธุ์ใหม่นะครับสายพันธุ์ใหม่คืออย่างนี้ทํางานรู้สึกไม่ดีไม่มีแรงแต่กลับบ้านล่าเริงเลยมีสมาธิจดจ่องานอดีเรกได้อย่างนี้มันซึมเศร้าสายพันธุ์ใหม่ป t y p i c a l depression นะครับคือเป็นเฉพาะเรื่องงานอะไรเงี้ยนะก็ลองหาหาดูว่าตัวเองเนี่ยชอบ งานอะไรยังไงนะครับแล้วถ้าเกิดอยู่ในระ,ะ,ระยะฟื้นตัวหรือโรคทุเลาเนี่ยมีแรงใจพลังงานพอจะเพื่อเพลินกับกิจกรรมต่างๆก็ก็ดีนะครับสําหรับคนเขียนยังไงเด็กของเขาคืออ่านหนังสือและเขียนบล็อกนะครับเขาบอกแค่เขียนสิ่งที่ตัวเองคิดก็มีคนมาบอกว่าชอบมากขึ้นทุกทีก็รู้สึกดีแล้วตอนเขาเขียนบล็อกนะเพราะเขารู้สึกว่าเขาทําประโยชน์ให้กับสังคมได้เออลองดูนะครับจริงๆมันก็ไม่ต้องเพื่อสังคมอะไรมากมายนะครับแต่ว่าถ้าอะไรที่มันมัน ทําได้ก็จะดีอีกอันนึงคือหายใจลึกๆครับอันนี้คือความง่ายระดับ5นะหายใจลึกๆเนี่ยผลลัพธ์ระดับ3เต็ม5แนะนําให้ทําระดับ3ข้อดีคือทําได้ทุกที่ทุกเวลาข้อเสียคือลืมทําได้ง่ายไห่นะบางทีก็ไม่ได้จดจ่อใช่ไหมบกสังเกตไหมมนุษย์เนี่ยเวลาตื่นเต้นแล้วหวาดกลัวเนี่ยจะหายใจได้ไม่เต็มปอดนะครับ ถามว่าทำไมครับก็บอกสมองส่วนอะมิกดาลาควบคุมความรู้สึกด้านลบเช่นความกลัวหรือกังวลเนี่ยพอรู้สึกอันตรายเนี่ยจะส่งสัญญาณบอกให้ร่างกายหลบเลี่ยงเพื่อรักษาชีวิตเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นคือสมองส่วนไฮโปทาลามัสทําหน้าที่ควบคุมระบบประสาทอัตโนมัติเนี่ยพอกังวลหรือเครียดที่ระจรจะเต้นเร็วขึ้นและหายใจถี่ขึ้นเป็นเพราะสมองส่วนไฮโปทาลามัสตื่นตัวจากการได้รับสัญญาณจากสมองในส่วนอะมิกดาลานะหรือเวลาคิดมากคิดซ้ำไปซ้ำมาเนี่ย คิดแง่ลบเนี่ยหายใจถี่แล้วมันก็ไม่เต็มปอดนะเขาก็มีการอ้างอิงครับจากผู้เชี่ยวชาญคือคุณคักิสกิฟูจิยะสึนะครับเป็นรองศาสตราจารย์ประจำม,มหาวิทยาลัยบุงเกียวกะก,กุอิงนะครับเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบำบัดด้วยการหายใจนะเขาแนะนำหายใจลึกๆนะครับเขาบอกคนสมัยนี้เนี่ยนะนะจำนวนมากไม่ได้ป่วยแต่หายใจไม่เต็มปอด ประสิทธ,ธิภาพการหายใจก็จะลดลงนะครับแล้วก็อาจจะเกิดความผิดปกติต่างๆนะครับแค่หายใจลึกๆก็จะช่วยละนะเขาก็แนะนําวิธีการาหายใจด้วยหน้าท้องอย่างเงี้ยนะครับเขบอกหายใจลึกเข้าไปในจมูกให้ท้องป่องแล้วก็พ่นลมหายใจออกทางปากให้จะรู้สึกว่าความอึดอัดใจคลายลงไปได้เล็กน้อยนะอันนี้ก็ลองดูนะครับก็ ในหนังสือจะมีรายละเอียดเราไปอ่านหนังสือดูก็ได้นะครับทําเวลาออกข้างนอกแล้วรู้สึกเครียดเนี่ยง่ายๆเลยลองลองลอง,ลองทำแบบนั้นนะครับก็จะจะช่วยได้นะบอกว่าแล้วบางทีข้อมูลที่ทําให้เครียดก็อย่าไปรับเข้ามานะนะครับลับตาก็ได้นะบางทีนะครับหลับตาถ้าถ้าไม่ได้ขับรถเองเนี้ยนั่งรถหรือนั่งอะไรอยู่เนี้ยก็หลับตานะเขาบอกว่ามีางานวิจัยนะความเครียดของคนเดินทางด้วย การทํางานด้วยรถไฟเนี่ยสูงกว่านักบินที่ขับเครื่องบินอีกนะครับก็เพราะมีเรื่องวุ่นวายเรื่องอะไรต่างๆเต็มไปหมดเลยนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะเขาบอกว่าผลวิจัยล่าสุดที่เพิ่งเผยแพร่มานะก็บอกว่าคนที่ไปเชิญช่วงเวลาเร่งด่วนอย่างรถไฟในญี่ปุ่นก็พอจะทราบใช่ไหมมันแน่นมากเนี่ยรู้สึกเครียดอย่างรุนแรงนะครับเดวิดลูอิสนักจิตวิทยาที่ทํางานวิจัย ได้วัดที่ประจอนความดันของผู้เดินทาง125คนเทียบกับนักบินหรือตำรวจที่อยู่ระหว่างการฝึกเนี่ยรายงานว่าความกังวลของผู้เดินทางทั่วๆไปเนี่ยขึ้นรถไฟไปทํางานตอนเช้าเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากไม่สามารถควบคุมสถาน,านการณ์ได้แต่ตำรวจรักษาความสงบหรือนักขับเครื่องบินเนี่ยเขาจัดการความเครียดได้ระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าเขาเขาเทคคอนโทรลได้นะพนักงานบริษัทเดินทางด,ด้วยรถไฟจัดการอะไรไม่ได้เลยอย่างเงี้ยมันก็จะมีความเครียด มาถึงอันสุดท้ายที่อยู่ในแคตตาล็อรี่ทำง่ายและได้ผลดีนะคือจํากัดของหวานครับเขาบอกว่าทําง่ายระดับ4ผลลัพธ์ระดับ3แนะนําให้ทําระดับ3 <m ys ven> ข้อดีคือทําให้หายเพลียและลดความอ้วนข้อเสียคือบางทีจํากัดน้ําตาลมันน้อยๆก็อาจจะงดหิดง่ายหน่อยนะครับเขาบอกว่าบางทีเนี่ยของหวานเนี่ยมันมันก็เป็นสิ่งที่อยากให้แบบคนที่เป็นซึมเศร้าอาจจะอยากกินอะไรเงี้ยนะครับเป็นไปได้แต่ว่า เขาบอกนี้บอกจากเว็บไซต์คลินิกที่ชื่อว่ามาเอดะคลินิกเขาพูดงี้ครับเขาบอกว่าว่ากันว่าน้ําตาลมีฤทธิ์ช่วยบรรเทาอาการซึมเศร้าทาให้ร่างกายหลั่งสารอินซูลินเพิ่มสารเซโรโทนินในสมองและมีทฤษฎีว่าให้ผลแบบเดียวกันกับการกินยารักษาโรคซึมเศร้าในบรรดาของหวานทั้งหมดเชื่อกันว่าช็อกโกแลตจะส่งผลต่อสื่อประสาทภายในสมองทําให้อารมณ์ดีขึ้นแต่การกินของหวานแล้วอารมณ์ดีนั้นเป็นผลเพียงชั่วคราว หากกินมากเกินไปอาจทําให้น้ําหนักตัวเพิ่มขึ้นได้นะครับเคยได้ยินไหมรุ่นผมเนี่ยเขาบอกอกหกักต้องกินช็อกโกแลตแบบนี้เขาบอกว่าอาจอาจจะใช่นะรู้สึกดีขึ้นแนตะ่ถ้าคุณกินของหวานมากนะแล้วคุณอ้วนนะคุณหดหูอีกมันก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับไม่ก้าออกจากบ้านเพราะไม่อยากประจานตัวเองนะครับแล้วพอไม่ออกจากบ้านไม่เจอแสงแดดไม่เจอแสงแดดก็รู้สึกซึมเศร้าอีกถ้าจะกินนะเขาบอกออกกําลังกายครับ นะแล้วออกกําลังกายมันช่วยลดการซึมเศร้าได้แน่นอนนะครับเขาบอกว่ายิ่งผู้ป่วยซึมเศร้าเนี่ยอดทนต่อความเครียดได้น้อยมากๆเนี่ยความรู้สึกมันยิ่งทวีคูณมากยิ่งขึ้นคือไม่ได้ห้ามกินนะครับแต่ว่าอย่าไปกินจนอ้วนเนี่ยแล้วก็ไม่ออกกําลังกายนะครับโอเคยังมีอีกหลายตอนเลยแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับหลายๆคนนะท่านอาจจะไม่ซึมเศร้าท่านก็เอาไปใช้ได้นะเพราะว่าเราไม่จําเป็นต้องซึมเศร้าถึงจะออกกําลังกายไม่จําเป็นต้องซึมเศร้าถึงจะต้องควรลดของหวาน หาง,งานอดิเรกคือถ้ามันช่วยผู้ป่วยโรคซึมเศร้าได้เนี่ยผมว่ามันก็ช่วยคนทั่วไปได้นะที่จะเป็นการลดความเครียดยาให้เราไปตกหลุมของความซึมเศร้าแล้วค่อยมาน,นั่งทำสิ่งเหล่านี้นะครับทุกข้อที่พูดถึงเนี่ยผมคิดว่ามัน,มนดีกับสําหรับทุกคนแต่ว่าสําหรับคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยวันนี้เราพูดถึงแคตตากรีแรกคือทําง่ายและได้ผลดีสําหรับคนเขียนนะครับหนังสือถ้าใครแบบขี้เกียจฟังผมรีวิวเพราะผมคิดว่าน่าจะใช้เวลาอีก,อก,อกน่าจะ สองสัตอเลยแหละนะครับกว่าจะจบเนี่ยก็หาซื้ออ่านได้นะครับ mapping เยยายาซึมเศร้ากับเรื่องเล่าของมนุษย์เศร้าซึมนะครับของคุณฮอซี่เขียนเป็นคนญี่ปุ่นนะแล้วก็คุณพัทรศรคู่พิพัฒน์และคุณจิตรดามีเสมาเป็นคนแปลนะครับโอเคนะครับแล้วเราพบกันในสดถัดไปครับสวัสดีครับ Nopadon Story, a life-changing story.